ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news เยาวชนปลดแอกยื่นกสม.สอบเจ้าหน้าที่รัฐสลายการชุมนุมละเมิดสิทธิหรือไม่จีส่งทีมเฝ้าระวังลงพื้นที่จริง7สิงหาคมนี้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกลุ่มเยาวชนปลดแอกเข้ายื่นหนังสือถึงกสม.ผ่านนายวสันต์ ไพหลีกลี้และนางสาวสยามนไกยูรวงศ์กรรมการกสม.เพื่อขอให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอให้ลงพื้นที่สังเกตการชุมนุมเนื่องจากนับตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม64จนถึงปัจจุบันผู้ร้องใช้เสรีภาพในการแสดงออกเสรีภาพการชุมนุมโดยชอบธรรมแต่เจ้าหน้าที่รัฐกลับใช้วิธีการคุกคามเสรีภาพผู้ร้องและผู้ชุมนุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มผู้ชุมนุมได้ชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐปิดกั้นไม่ให้ผู้ชุมนุมเดินผ่านไปยังทางทำเนียบรัฐบาลได้ใช้น้ำใช้แก๊สน้ำตาใช้กระสุนยางจนมีผู้ได้รับผลกระทบและได้รับบาดเจ็บการกระทำที่ไม่เป็นชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งนี้นางสาวพัสลาวลีธนกิจวิบูลผลหรือมายกล่าวว่าสำหรับข้อเรียกร้อง3ข้อประกอบด้วย 1. อยากให้มีการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐว่าการใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมชอบธรรมหรือไม่และละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่อยากให้กสม.ช่วยจริงจังตรวจสอบตรงส่วนนี้เพราะว่ามีประชาชนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากทั้งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องเพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นประโยชน์กับประชาชน 2. อยากให้กสม.แสดงบทบาทชัดเจนในการออกมาปกป้องคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนส่วนตัวคิดว่าทางกสม.น่าจะมีท่าทีที่ชัดเจนในการออกมาปกป้องคุ้มครองสิทธิของประชาชนในการออกมาชุมนุมว่าการชุมนุมของประชาชนตอนนี้ควรทำได้เมื่อเราเห็นความไม่ถูกต้องของรัฐบาลในการบริหารก็สามารถพูดและเรียกร้องได้แต่กลับกลายเป็นว่าการพูดของเราทุกครั้งมักโดนกฎหมายอำนาจเจ้าหน้าที่เล่นงานอยู่ตลอดและ 3. อยากเรียกร้องให้กสม.จัดชุดหรือทีมเฝ้าระวังติดตามเหตุการณ์การชุมนุมด้วยเพราะการชุมนุมช่วงหลังๆมามีการใช้ความรุนแรงจากเจ้าหน้าที่รัฐเยอะมากดังนั้นอยากให้กสม.ซึ่งเป็นคณะกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนโดยตรงได้มีส่วนเข้าไปเห็นด้วยตาตัวเองว่าพื้นที่จริงมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่และถูกต้องตามหลักสิทธิมนุษยชนหรือไม่ทั้งนี้ไม่เฉพาะแค่วันที่7สิงหาคมแต่ควรจะเป็นทุกๆครั้งที่มีการชุมนุมเลยด้านนายเอกชัยหงกังวานกล่าวว่าจากกรณีที่รัฐบาลออกมาประกาศฉบับที่29ห้ามนำเสนอข่าวที่สร้างความหวาดกลัวซึ่งตรงนี้มองว่าขัดกับรัฐธรรมนูญของเสรีภาพการนำเสนอโดยสื่อมวลชนต้องไปฟ้องศาลแพ่งเพื่อพิจารณาเพิกถอนซึ่งเท่าที่รู้มาทางกสม.มีอำนาจยื่นโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญได้แต่ก็แปลกใจว่าเหตุใดสื่อมวลชนต้องไปฟ้องศาลแพ่งเองจากนั้นนางสาวสยามนกล่าวว่าขอชื่นชมความกล้าหาญของเยาวชนที่รู้สิทธิและออกมาเรียกร้องสิทธิและคุ้มครองสิทธิของตนเองซึ่งกสม.ชุดปัจจุบันมีนโยบายส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งนี้ยังมีภารกิจสำคัญที่ต้องตระหนักในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องการชุมนุมโดยสงบและสันติส่วนข้อเสนอที่ให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญนั้นกสม.ไม่มีหน้าที่ตรงนี้ต้องไปยื่นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินแต่กสม.มีหน้าที่ตรวจสอบหากพบว่าจำเป็นต้องให้ยกเลิกกฎหมายนั้นแก้ไขกฎหมายกสม.ก็จะมีรายงานตรวจสอบและมีข้อเสนอไปยังรัฐบาลเพราะบทบาทกสม.คือผู้ทำความจริงให้ปรากฏและชี้ว่าเป็นการละเมิดสิทธิหรือไม่อย่างไรและมีข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลด้านนายวสันต์ก็กล่าวว่ากสม.ชุดใหม่เพิ่งเข้ามาทำงานเพียงแค่2เดือนประเด็นการคุ้มครองสิทธิ์และการดูแลปกป้องสิทธิ์เราพูดคุยกันว่าจะดำเนินการด้วยความรวดเร็วที่ผ่านมามีการออกไปพบภาคีต่างๆทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อรับฟังขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ